สวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองแห่งยุคสำหรับแอปทัศออนที่ก่อนหน้านี้ได้รับเชิญมาพูดคุยผ่านรายการท็อปเทปโดยมีคุณครูสอนการแสดงมือหนึ่งอย่างครูเงาะรสสุคนกองเกตเป็นผู้ถอดโครงสร้างความคิดของนางเอกตัวจริงคนนี้โดยนางเอกสาวแอปทัศออนได้มีการพูดถึงเรื่องไซบอร์ดบูรี่ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกับลูกสาววัย4ขวบของเจ้าตัวอย่างน้องปีใหม่เด็กหญิงเอวารินเตชะนารงลูกสาวเราตอนเด็กๆโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาตอนนั้นถึงขั้นหน้าเน็ตเกตเศษสวัสดิ์เชิญเราไปออกรายการหัวข้อว่ามีคนมาบูลลี่ลูกซึ่งตอนนั้นแอปก็แจ้งไปว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าสวยไม่น่ารักยังไงไม่เป็นไรค่ะแอปไม่ได้สนอะไรเลยเพราะว่าแอปไม่ได้ภูมิใจว่าลูกจะต้องหน้าตาน่ารักหรือสวยงามแต่ขอแค่วิพากษ์วิจารณ์มันต้องอยู่ในขอบเขตอย่างเช่นไม่ต้องไปหยาบคายซึ่งตอนนั้นมันเริ่มรุนแรงเริ่มหยาบคายด้วยเราก็เลยต้องพูดต้องอธิบายไปเหมือนกัน